พูดก่อนอื่นนะครับวันนี้ที่มาที่นี่เนี่ยก็ต้องขอชี้แจงเรื่องของข่าวนะครับผมที่เกิดขึ้นในกระแสตอนนี้นะครับซึ่งเคยพบจริงครับผมเคยพบจริงแต่ว่าตอนนี้เราก็ห่างๆกันไปแล้วนะครับซึ่งพอมีน้องออกมาเนี่ยผมก็ทราบเรื่องครับผมแล้วก็บอกแล้วว่าจะรับผิดชอบซึ่งไม่เป็นจริงตามข่าวนะครับที่บอกว่าท้องแล้วไม่รับบอกแล้วครับว่ารับผิดชอบแล้วก็ตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับซาร่าเป็นระยะนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ห้องคลอดวันที่น้องคลอดด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสอุ้มน้องก็อย่างที่บอกครับผมก็ได้คุยกันกับซาร่าเรียบร้อยแล้วคือข่าวที่ออกมาประเด็นว่าเราตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าเป็นไข้เป็นน้องลูกของเราหรือเปล่าอันนี้เรามั่นใจแต่ต้นเลยใช่ไหมครับคือจริงๆประเด็นว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคือความจริงผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วครับเพราะว่าคือเอาจริงๆตั้งแต่เห็นหน้าน้องเนี่ยผมก็รู้สึกว่าใช่แล้วครับผมไม่ทราบเรื่องแต่เมื่อไหร่คะคือจริงๆก็ประมาณ2-3 เดือนที่แล้วมั้งครับตอนทราบทีแรกเราตกใจไหมคะหรือว่ามันฉุกใจนิดนึงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับผมซึ่งพอเขามาบอกนี้เนี่ยเราก็รับที่จะคุยว่าแล้วต่อจากนี้จะยังไงต่ออะไรเงี้ยครับความที่ทราบเนี่ยความสัมพันธ์กับซาร่าเป็นยังไงครับคือเรื่องการงานเรายังคงกันอยู่ครับเราก็ห่างๆกันไปแล้วครับผมอย่างที่บอกครับแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะฮะแล้วหลังจากนี้ล่ะครับหลังจากนี้ก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่เดี๋ยวผมก็ต้องไปคุยกับซาร่าอีกทีนะครับผมนะฮะแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องของน้องคือตอนนี้ไม้ยืนยันว่าไม้จะรับผิดชอบน้องไปตลอดครับผมครับผมยืนยันว่ารับผิดชอบน้องครับส่วนตัวไม้ยังอยากตรวจ DNA อะไรไหมคะเรื่องของ DNA เนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่มีอะไรคาใจแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะตรวจ DNA หรือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะเพราะว่าผมก็รักน้องไปแล้วครับผมนะคือถ้าเหตุผลเดียวเนี่ยที่จะตรวจเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของความสบายใจของทั้งสองครอบครัวมากกว่าคงไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นก่อนหน้านี้เคยคิดจะออกมาแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆก็มีเคยคิดอยากจะออกมาพูดด้วยตัวเองนะครับผมก่อนที่ข่าวจะออกประมาณ 2-3 วันได้นะฮะเพราะว่าด้วยตัวผมเองผมก็รับแรงกดดันไม่ค่อยจะไหวนะครับผมแล้วก็คือก็พยายามทำงานแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้แต่ก็คิดว่ายังดีกว่าแต่ในเมื่อมันมีข่าวมาอย่างนี้ผมก็ต้องออกมาแล้วก็ชี้แจงทุกคนได้ทราบกันทั่วหน้านะครับว่ารับผิดชอบครับผมอย่างที่บอกทางครอบครัวไหมว่าไงบ้างครับคือทางครอบครัวตอนนี้ก็ให้กำลังใจไหมแล้วก็สปอร์ตไหมครับผมคุณพ่อคุณแม่ไหมมีโอกาสได้เจอหน้าหลานยังครับเอาจริงๆยังเลยครับเพราะว่าน้องเพิ่งคลอดมาได้ประมาณแค่อาทิตย์เดียวเองครับผมตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วการตกลงไหมครับว่าน้องจะอยู่กับไม้หรือว่าอยู่กับใครคืออันนี้เนี่ยเป็นการตกลงหลังจากนั้นครับผมน่าจะเป็นหลังจากที่แถลงข่าววันนี้เนี่ยก็น่าจะมีการคุยกันเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกว่ามีการคุยกับซาร่าเป็นระยะนะครับผมแล้วก็คือได้มีการสรุปนู่นนี่ไว้แล้วครับผมนะฮะก็คุยกันแล้วประมาณนึงน้องมีชื่อหรือยังคือก็แม็กซ์เวลล์ครับแม็กซ์แบบ FAMAX หรือ MAC อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าก็จริงๆก็มีการถกเถียงกันนิดนึงหน่อยก็แบบจะชื่ออะไรดีแต่เริ่มต้นด้วยตัว M แล้วกันอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็อยากได้ชื่อเมลวินอะไรเงี้ยฮะเขาก็บอกแม็กซ์เวลผมก็โอเคตามใจก็คือตอนนี้ก็ยังไม่สรุปนะครับผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าคือก็ส่วนตัวผมเรียกว่าเจ้าหนูไปก่อนอะไรเงี้ยชื่อจริงๆนี่ก็ยังไม่มีใช่ไหม
ก็ยังไม่สรุปครับผมในสุทธิบัตรล่ะคะในสุทธิบัตรนี่คือเรายังไม่ได้มีการเซ็นหรือว่าเขียนใดๆทั้งสิ้นครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวก็ต้องคุยกันหลังจากนี้ทีนึงครับคือตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นรับรองเป็นรับรองคือยังไม่ได้มีการเซ็นครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูเรื่องของทางกฎหมายด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทางครอบครัวสองครอบครัวเนี่ยคุยกันมากกว่าคือน้องไม่ครับในสุทธิบัตรเวลาคลอดอ่ะเขาจะให้ระบุว่าใครเป็นพ่อของเด็กครับในสุทธิบัตรของน้องตอนนี้ออกมาหรือยังน้องมีสุทธิบัตรหรือยังส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ15วันผมหลังจากคลอดครับคือตอนนี้ก็ยังไม่มีระบุชื่อในสุทธิบัตรยังไม่มีระบุชื่อจะมีการดูแลหรือว่าอะไรกับซาร่าครับครับพ่อก็จริงๆตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับผมก็ไปเยี่ยมไปเยียนบ่อยๆครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกว่าตอนที่คลอดก็อยู่วันนั้นด้วยนะครับผมก็มีไปเยี่ยมบ้างเวลาแบบที่เขาอยู่โรงพยาบาลนี่ครับจริงๆก็ไปเยี่ยมทุกวันนะครับที่ตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปพอออกจากโรงพยาบาลก็ไปดูบ้างอะไรเงี้ยไม่ครับเหมือนก่อนหน้านี้ที่แบบเหมือนว่าเราบอกว่าได้คุยกันตลอดกับกังซาร่าแต่ทำไมแบบข่าวมันออกมาแบบคือต้องบอกก่อนว่าแหล่งข่าวที่ออกมาเนี่ยคือผมว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับผมในเชิงลึกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าพอเขาไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็จะออกมาในเชิงนี้หมดเลยครับผมซึ่งซาร่ากับตัวผมเนี่ยก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าวใหญ่โตไม่ได้อยากให้มันออกมาเป็นในเชิงนี้ซึ่งก็จริงๆเราก็คุยกันไปแล้วว่าเราเคลียร์กันได้ภายในครอบครัวซึ่งก็กำลังเคลียร์กันอยู่แต่ว่าพอข่าวออกมาเนี่ยผมก็เลยต้องทำหน้าที่ออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบกันไม่ซาร่าเองความต้องการของเขาอะค่ะที่คุยกันในส่วนของลูกแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ของเราด้วยซาร่าเขาต้องการคือก็อย่างที่ผมพูดไปครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าเรื่องหลังจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปก็เป็นขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวเราเคลียร์กันเองดีกว่าครับนาทีแรกที่เห็นรูปของเรารู้สึกยังไงบ้างวินาทีแรกที่เห็นรูปมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะมันล้นออกมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะฮะแต่ก็อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีฮะผมบอกได้แค่นั้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในวันนี้ที่ผมมาพูดมันไม่มีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยมันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นไม่ค่ะขอย้อนไปนิดนึงสังคมอาจจะตั้งคำถามมาจากข่าวนี้ออกไปว่ามันเกิดจากความตั้งใจของไหมหรือว่าเป็นความพลาดอะไรนะคือผมขอไม่เจาะลึกรายละเอียดบนเตียงแล้วกันนะครับ ความรู้สึกอะไรที่บอกคืออย่างที่บอกฮะซึ่งผมเชื่อว่าคุณพ่อหลายๆคนที่ได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกคนแรกของเขาในห้องคลอดในวินาทีโมเมนต์นั้นเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีครับหลังจากนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเราไหมครับบทบาทคือก็อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าในการทำงานเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่คือมันก็คงไม่ต่างจากแต่ก่อนเพียงแค่มีอีกชีวิตหนึ่งให้เราได้รับผิดชอบแค่นั้นเองไม่ครับไม่อยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับตอนนี้ไหมครับจริงๆแฟนคลับของผมส่วนใหญ่หรือว่าบางส่วนที่ตามผมตามงานก็รู้เรื่องนี้พร้อมๆกับผมมาโดยตลอดครับคือมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่น่าเซอร์ไพรส์อะไรสำหรับแฟนๆที่ใกล้ชิดกับผมนะครับแต่ว่าสำหรับแฟนๆที่ไม่ได้ตามผมไปงานหรือว่าไม่ได้รู้จักตัวตนของผมก็คงต้องพูดว่าขอโทษที่ทำให้ผิดหวังไม่หลังจากเคลียร์กับครอบครัวแล้วค่ะจะคุยกับสิรอบไหมว่าต่อไปจะใช้ยังไงหรือจะวางแผนในเรื่องของการดูแลเด็กยังไง
คือจริงๆเราก็ได้มีการรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของการดูแลรับผิดชอบเนี่ยก็ขอให้เป็นสองครอบครัวคุยกันดีกว่าครับเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของในครอบครัวดีกว่าครับขอฝากถึงแฟนคลับอีกทีได้ไหมครับเมื่อกี้เหมือนกันพูดไม่ตรงก็อย่างชาวจงแฟนคลับต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยชาวจงจีนอะไรเงี้ยที่เขาชอบเราที่เคยเป็นแฟนคลับก็สำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจกันในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาตลอดมาที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องแย่ๆแค่ไหนแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอโทษถ้าทำให้บางคนผิดหวังนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อคิดให้กับคนอื่นอีกหลายๆคนแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดเรื่องนี้การที่เด็กเกิดมาคนนึงแล้วลืมตามาดูโลกนี่เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็อยากจะขอสุดท้ายนี้ขอฝากวอนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนว่าอย่าให้บุคคลที่3หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่ผมตอบวันนี้จบแค่วันนี้แล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยให้เป็นเรื่องของคน2คนแล้วก็2ครอบครัวเคลียร์กันเองภายในแล้วก็ขอให้มันจบเพียงเท่านี้ครับ